ผมวันนี้มาอยู่กับเกมเกนชินอิมแพคนะผมอยู่กับก่อยแอปเปิลเนาะวันนี้จะพามาเปิดกล่องสองสามกล่องนะผมที่อยู่ใต้ภูเขาในบริเวณของโบเกนไอแลนด์นะครับผมซูมแมปแล้วดูกันได้เลยจะอยู่ที่ภูเขาลูกสองนะครับผมขอเดินเลยแล้วต้องมาดูสังเกตพวกก่อนนะฮะภูเขาต้องเป็นลักษณะนี้ครับผมคือภูเขาฝั่งซ้ายต้องเป็นลักษณะนี้นะฮะฝั่งขวาต้องเตี้ยๆนะครับผมใครยังไม่เป็นแบบนั้นก็ให้ไปปรับเอาละซึ่งวิธีปรับก็เป็นคือตรงนี้นะฮะกดเข้าวาร์ปนี่ก็จะมีเหมือนกองไม้เราทำการเปลี่ยนภูเขานะทุกคนที่เล่นเควสมาคงจะเข้าใจแล้วก็รู้ถึงฟังก์ชันนี้กันทุกคนนะครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเนาะเขาทำการเดินเข้าถ้ำมาเลยครับผมส่วนถ้ำก็อยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยพอเดินมานี่จะเห็นเลยเป็นโพรงๆนะฮะถ้าเดินเข้ามาข้างในครับผมเราจะเจอน้ำท่วมตรงนี้นะก็ให้เราทำการจุดคบเพลิง4อันที่เห็นตรงนี้นะฮะแล้วทำการเอาวิชั่นไฟฟันเข้าไปครับผมค่อยทำการลดระดับน้ำลงขั้นแรกนะครับผมแล้วก็ขั้นที่2ก็คือจะมีน้ำท่วมอยู่ก็คือทำคบเพลิงเหมือนเดิม1อันตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำข้างบนอีก2 3อันครับผมออก4อัน5อันนะฮะก็คือรวมถึงอันที่อยู่หลังฉากนี้ด้วยนะเนี่ยฉากที่เรากำลังไปกันนะครับผมเราทำการเดินเข้าไปก่อนนะทำการจุดคบเพลิงแล้วก็อย่าลืมเปิดประตูตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นกับการทำเอากล่องนี้มากๆเลยหรือเปิดไว้นะถ้าไม่เปิดเนี่ยไม่ได้นะครับผมเรากลับเข้าไปนะครับผมจะไปอธิบายส่วนที่เหลือกันโอเคแล้วก็วิ่งลงมาเหมือนเดิมครับผมเมื่อเราเปิดทุกอย่างครบแล้วผมเสาไฟตรงนี้จากที่มันโดนล็อกอยู่เราก็เอาวิชั่นลอยฟาดลงไปครับผมเนี่ยมาทำการลดระดับน้ำจนถึงขั้นแห้งสุดครับผมแล้วก็ทำการปรับลำโพงตัวนี้นะฮะให้มันหันมาหาตัวนี้เนาะแล้วก็ตอนที่เรามาถึงมันจะมีกล่องกัดนี้ไหมครับผมให้เรากดยิงโน้ตก่อนนะฮะยิงโน้ตเพลงมาเพื่อทำลายอักขระที่มันล็อกกล่องไว้อยู่แล้วผมแล้วทำการเก็บกล่องออกไปนะพอเขาเก็บกล่องออกไปเสร็จเราก็จะสามารถส่งตัวโน้ตไปถึงอื่นได้ครับผมที่ผมสามารถส่งตัวโน้ตผ่านได้นี่คือผมเก็บกล่องไปแล้วนะจริงๆมันจะมีกล่องขวางนะผมพอเรากล่องขวางเสร็จเอากล่องขวางที่มันขวางออกแล้วเก็บไปอย่างเงี้ยแล้วก็กดตัวโน้ตใหม่ยิงมาครับผมก็จะส่งมาอย่างเงี้ยตุ้มมันจะไม่ได้ขวางก็จะส่งต่อไปถึงฝั่งขวานะผมแล้วก็มันจะมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับสรีระนะผมว่าทุกคนคงเข้าใจกลไกระบบการชิงนี่แล้วแหละพอเราทำมาตั้งแต่บัดแรกนะผมแล้วตอนนี้ก็ทำไงก็ไม่พังใช่ไหมโอเคทำไงเนาะมันไม่พังโอเคเราทำการวาร์ปมานี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่กองเปลี่ยนภูมิประเทศนะครับผมเปลี่ยนภูเขาโอเคผมจะไม่วาร์ปนะฮะวิ่งไปเลยเดี๋ยวคนจะงงแล้วผมพอเราเปลี่ยนพอเสร็จมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะนี่มันจะสูงขึ้นนะผมแต่ตอนแรกมันมีแค่ครึ่งอันนะฮะพอปรับมันจะสูงขึ้นนะแล้วทำการวิ่งมาครับผมใช้เวลานิดนึงนะถ้าผมใช้ทีละพอร์ตวาร์ปง่ายๆเดี๋ยวคนดูจะงงนะวิ่งดูมินิแมปของผมแล้วก็ดูตามที่ผมวิ่งแล้วกันครับผมโอเคเราจะทำการเข้ามาในถ้ำนี้นะฮะแล้วบางคนหลายคนอ๋อแล้วฮะของผมหลายคนอ๋อแล้วเห็นไหมคุ้นหรือเปล่าฮะเราก็จะเจอไอ้ตัวนี้นะถ้ำนี้เนี่ยเข้าไปโอเคเมื่อเราเข้ามาครับผมทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมหมดยกเว้นเถาวัลย์ไม่อยู่แล้วเห็นไหมเถาวัลย์มันหายไปแล้วก็ทำการกดยิงตัวโน้ตเลยครับผมตอนเราจะวิ่งไปตามรางนะฮะซึ่งไอ้พวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะห้องนี้เหมือนเดิมนะผมมีเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเลยก็คือเถาวัลย์หายไปทีนี้เราก็เอนจอยกับกล่องมี3กล่องครับผมกดเอฟรัวเอฟรัวอู้ได้อันนี้นะไอโคมไฟด้วยนะด้วยดอกไม้จังหวะรีบเร่งด้วยเอาไปแต่งบ้านนะครับผมโอเคก็จบเพียงแค่นี้เนาะก็ใครชอบฝากแล้วก็ติดตามด้วยผมกดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนสำหรับคลิปต่อๆไปแล้วก็ไลฟ์สตรีมครับผมช่วงนี้เสียงแหบหายนะเป็นไข้เป็นหวัดนะครับผมคิดว่าจะลงช้าหน่อยแต่ตอนนี้จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของApple 2.8 แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็หาง่ายครับผมสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ